ัสดีนะคะชื่อปลื้มนะคะก็เป็นกรรมการฝ่ายการตลาดของบริษัท Regale International Travel จำกัด นะคะก็ Regale เนี่ยจริงๆก่อตั้งตั้งแต่ปี1983นะคะก็30กว่าปีเกือบ40ปีมาแล้วค่ะที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะโดยที่บริษัทเราเนี่ย เป็นบริษัทที่ให้การบริการการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆนะคะครบวงจรนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเป็นตัวแทนเรือสำราญในส่วนของPrincess Cruise แล้วก็ Kuna มากกว่าน่าจะเกือบ30ปีแล้วนะคะที่ทำมาถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเจ้าที่เราเรียกว่าเราบุกเบิกตลาดเรือสำราญในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยทุกคนอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ไปเยือนก็คืออลาสก้านะคะอลาสก้าความสวยงามเนี่ยหลักๆคือเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ป่าต่างๆทั้งวานนกอินทรีหัวขาวในส่วนของหมีมูสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแมวน้ำต่างๆเนี่ยคือเราได้เห็นครบหมดคือเหมือนไปในดินแดนเดียวเนี่ยเราได้ชื่นชมธรรมชาติที่หลากหลายเราล่องเข้าไปอย่างเกลเชียร์เบย์เนี่ยค่ะไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่น้ำแข็งทางน้ำแข็งมาจารีซึ่งเป็นทางน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าเป็น active glacier ก็คือว่ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสเห็นทางน้ำแข็งที่มันแตกเสียงดังแล้วก็ถล่มลงมาลงไปในมหาสมุทรเลยนะคะก็จะเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจในขณะเดียวกันเข้าไปทางบกด้วยก็เป็นอุทยานแห่งชาติเดนารีซึ่งจะเข้าไปชมในส่วนของธรรมชาติสัตว์ป่านะคะแล้วก็ยอดเขาอย่างที่บอกคือเทือกเขาที่สูงที่สุดของอเมริกาเหนือเดนารีเนี่ยก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ปึ้มแนะนำแล้วก็คิดว่าพลาดไม่ได้เลยถ้าเราไปเที่ยวในเส้นทางนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือการนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นชมทานน้ำแข็งจากมุมสูง360องศาหรือบางเมืองเนี่ยเขาก็จะมีแอคทิวิตี้เสริมเช่นการนั่งหมาลากเลื่อนบนทานน้ำแข็งเลยกิจกรรมที่2ที่เพิ่มแนะนำก็คือในส่วนของการนั่งเรือไปชมวานอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็กิจกรรมที่3ที่แนะนำว่าพลาดไม่ได้เลยก็คือการขึ้นนั่งรถไฟสายไวพาสเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถไฟในประวัติศาสตร์เลยเพราะว่ามันสร้างขึ้นในช่วงที่มีการยุคตื่นทองนะคะของสะสมที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตปลื้มเนี่ยก็คือประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการเดินทางทุกครั้งที่เราไปเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ทั้งในเรื่องของเส้นทางความทรงจำที่ดีแล้วก็ผู้คนที่เราไปพบเจอในแต่ละที่ที่เราทริปที่เราไปทุกครั้งเนี่ยทุกทริปไม่เคยซ้ำกันเลยไม่ว่าเราจะไปที่เดิมนะคะความทรงจำก็หรือการเรียนรู้ต่างๆก็มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเพื่อนก็ถือว่าเป็นของสะสมที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับเพื่อน